สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนเสริมครับวัคซีนเสริมหรือวัคซีนเผื่อเลือกเนี่ยคือวัคซีนที่รัฐบาลไม่ได้ให้ฟรีในการบริการสำหรับสถานพยาบาลของรัฐครับถ้าเป็นวัคซีนพื้นฐานนะครับก็จะมารับบริการฟรีพอวัคซีนเสริมก็จะต้องเสียตังค์เองนะครับมันมีความจำเป็นขนาดไหนครับแล้วมีตัวไหนบ้างผมก็จะแบ่งการพูดเรื่องวัคซีนเสริมเนี่ยออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือวัคซีนเสริมในเด็กนะครับในเด็กเล็กซึ่งอายุน้อยหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเลขประมาณขวบปีแรกก็จะมีวัคซีนรวมนะครับวัคซีนรวมคืออะไรครับคือวัคซีนที่มีคอติปาเทียกไอโครนเป็นแกนอยู่นะครับแต่เนื่องจากวัคซีนพื้นฐานเนี่ยจะใช้ไอโครนแบบมีเซลล์ก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะมีไข้ได้สูงเด็กร้องกวนได้มากเพราะฉะนั้นวัคซีนเสริมก็เปลี่ยนจากไอโครนแบบเต็มเซลล์มาเป็นไอโครนแบบไม่มีเซลล์พูดง่ายๆก็คือจะลดการมีไข้ลงนะครับลดการร้องกวนลงจากการเปลี่ยนที่ไอโครนตัวนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีการเติมวัคซีนตัวอื่นๆเข้าไปเช่นเติมวัคซีนฮิปเข้าไปวัคซีนตับอักเสบบีเข้าไปหรือเปลี่ยนวัคซีนปิโลโอจากหยอดมาเป็นฉีดคอตีบบัตยักไอโครนโปลิโอตับอักเสบบีฮิปเพราะฉะนั้นสูงสุดก็จะเป็นวัคซีนรวม6โรคนะครับแล้วก็มีวัคซีนรวม5โรคด้วยนะครับ5โรคก็จะเอาตัวตับอักเสบบีออกไปพอ4โรคก็จะเอาตัวฮิปออกไปนะครับแล้วก็ถ้า3โรคก็จะเอาโปลิโอออกไปเพราะฉะนั้นวัคซีนรวมเนี่ยมีตั้งแต่3ถึง6โรคครับสำหรับวัคซีน IPD ก็ไม่ได้รวมกับใครเลยครับก็มีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือแบบ13สายพันธุ์กับ10สายพันธุ์ซึ่งทั้ง2อย่างก็ป้องกันการติดเชื้อ IPD ได้ดีพอสมควร13สายพันธุ์อาจจะเหนือกว่า10สายพันธุ์นิดหน่อยแต่ราคาก็แพงกว่าพอสมควรครับแล้วก็มีวัคซีนอีกอันนึงเป็นวัคซีนIPD ของเด็กโตหรือของผู้ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในผู้สูงอายุอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวัคซีนสำหรับเด็กเล็กขวบปีแรกพอเด็กโตขึ้นมาก็จะมีวัคซีนรวมต่อมาซึ่งเมื่อกี้ผมพูดต่อไปแล้วล่ะครับว่าจากวัคซีนรวม6โรคซึ่งใช้ในเด็กเล็กนะครับ5โรคใช้ในเด็กเล็กพอมาเป็นเด็กโตก็ใช้วัคซีนรวม5โรคกับ4โรคนะครับสำหรับวัคซีนอิสุกอิไซกับตับอักเสบเอก็ชัดเจนครับเป็นวัคซีนซึ่งไม่ใช่วัคซีนพื้นฐานถ้าเราต้องการป้องกันอิสุกอิไซเราต้องเสียตังค์เองนะครับก็ทั้ง2ตัวก็สามารถฉีดได้ที่อายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับแต่ละอย่างก็ฉีด2เข็มฉีดอิสุกอิไซเข็ม1เข็ม2ห่างกัน3เดือนก็ได้หรือเข็ม1จะฉีดที่1ปีเข็ม2จะฉีดที่อายุ4ถึง6ปีก็ได้สำหรับตับอักเสบ A มีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อตายเราคุ้นเคยดีนะครับฉีด2ครั้งนะครับห่างกันก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีถ้าเป็นแบบเชื้อเป็นขอเริ่มฉีดช้าหน่อยขวบครึ่งแล้วฉีดครั้งเดียวนะครับต่อไปก็จะพูดวัคซีนเสริมของในวัยรุ่นและวัยในทำงานนะครับเนื่องจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเล็กนะครับหรือแม้แต่เด็กอายุต่ำกว่า3ปีลงมาเนี่ยถือเป็นวัคซีนพื้นฐานผมก็ไม่ได้พูดเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กนะครับแต่ในวัยรุ่นและวัยทำงานถ้าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเสียตังค์เองครับนะครับเช่นเดียวกับวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมนะครับซึ่งในเด็กเล็กเราจะฉีด2ครั้งอันนั้นเป็นวัคซีนพื้นฐานแต่พอในวัยรุ่นและวัยทำงานเนี่ยเราอยากจะฉีดอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะประวัติในอดีตเคยฉีดมาหรือเปล่าแต่ในวัยรุ่นและวัยทำงานน่าจะฉีดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้ภูมิของหัดอยู่นานขึ้นและเพื่อให้มั่นใจว่ามีภูมิต่อหัดเยอรมันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวไปท้องนะครับก็จะกลัวลูกในท้องจะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้ชายก็กลัวคางทูมกลัวจะลงไข่เดี๋ยวทำให้เป็นหมันเพราะฉะนั้นก็อยากจะกระตุ้นหัดเยอรมันคางทูมอีกสักครั้งในวัยรุ่นและวัยทำงานนะครับซึ่งต้องเสียตังค์เองวัคซีน HPV เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กผู้หญิงป.5นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นวัยรุ่นแล้ววัยทำงานนะครับที่อายุเยอะขึ้นมาแล้วหรือเป็นเด็กผู้ชายอยากฉีดวัคซีน HPV เป็นวัคซีนเสริมนะครับวัคซีน Tdap เป็นวัคซีนรวม3โรคครับมีคอตีบบาดทะยักไอโครนอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นคอตีบบาดทะยักไอโครนโดยเฉพาะเน้นไปที่ไอโครนครับ
ซึ่งภูมิจะหมดแล้วครับแม้จะฉีดวัคซีนมาถึง5ครั้งตอน2เดือน4เดือน6เดือนฉีดวัคซีนไอโกรนมาแล้วตอนขวบครึ่งและ4ถึง6ปีแต่พออายุ10ปีถึง12ปีขึ้นไปภูมิต่อคอตีบาดทะยานไอโกรนมันลดลงต่ำแล้วครับโดยเฉพาะภูมิต่อไอโกรนเราก็จะควรจะมีการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งจะกระตุ้นในวัยไหนก็ได้ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากให้ฉีดไอโกรนหลัง10ขวบสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาของวัคซีน Tdap รวม3โรควัคซีนตัวสุดท้ายที่เป็นวัคซีนเสริมสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานคือวัคซีนไข้เลือดออกครับจริงๆแล้ววัคซีนไข้เลือดออกฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีถึง45ปีแต่มีข้อแม้อันนึงครับเราอยากให้เขาเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนแปลว่าถ้ามีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกสามารถฉีดวัคซีนได้เลยครับแต่ถ้าไม่เคยเป็นอาจจะต้องขอตรวจเลือดก่อนยกเว้นในผู้ใหญ่ที่อายุเยอะแล้วนะครับแม้จะไม่มีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วก็เชื่อว่าเขาเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วถ้าอยู่ในประเทศไทยมานะครับแล้วก็ตรวจเลือดดูถ้ามีภูมิแล้วเราแนะนำให้ฉีดวัคซีนครับแปลกหน่อยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีภูมิเราคิดว่ารอก่อนครับอย่าเพิ่งฉีดวัคซีนเลยเพราะแปลกครับวัคซีนไข้เลือดออกจะได้ผลดีน่าจะเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนแล้วนะครับแต่ทำไมต้องฉีดเพราะมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกซ้ำได้หลายครั้งนะครับงั้นขอให้ติดมาก่อนครั้งนึงแล้วเราก็จะป้องกันอีก3ครั้งที่เหลือคล้ายๆอย่างนั้นนะครับต่อไปเราจะพูดถึงวัคซีนเสริมในวัยสูงอายุนะครับวัคซีนเสริมในวัยสูงอายุก็จะมีตัวสำคัญคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งถ้าสูงอายุมากวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานฟรีนะครับในคนอายุ65ขึ้นไปมีโรคประจำตัวนะครับเพียงแต่เป็นวัคซีนแบบ3สายพันธุ์ถ้าจะฉีดแบบ4สายพันธุ์หรือไม่มีโรคประจำตัวไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต้องเสียตังค์เองครับวัคซีน IPD หรือที่เรียกว่าวัคซีนปอดบวมก็ฉีดวัคซีนเหมือนเด็กเลยครับฉีดวัคซีน13สายพันธุ์ครั้งเดียวและจากนั้นมาต่อด้วยวัคซีนแบบ23สายพันธุ์ประมาณ1ปีต่อมาก็จะมีภูมิคุ้มกันสำหรับป้องกัน IPD วัคซีนงูสวัสดครับนะครับก็สำหรับคนแก่โดยเฉพาะครับเมื่อร่างกายทรุดโทรมลงอ่อนแอลงนะครับเชื้อไวรัสอิสุสัยซึ่งซ่อนอยู่ในตัวก็จะปรากฏอาการมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนะนำในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเช่นเดียวกับวัคซีน IPD ครับหรือจะรอให้ถึง 60-65 ก็ยังโอเคครับสำหรับวัคซีนงูสวัสดฉีดครั้งเดียวครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดงูสวัสดหรือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำหรือจะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากปัญหาเส้นประสาทอักเสบซึ่งจะมีอาการปวดมากนะครับสุดท้ายก็วัคซีน Tdap ครับถ้าไม่เคยฉีดไอโกรนมาก่อนเลยตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่วัยทำงานเราก็มาฉีด Tdap ที่วัยสูงอายุครับเพราะว่าวัยสูงอายุถ้าเป็นไอโกรนก็จะมีอาการรุนแรงได้นะครับจะไอเรื้อรังไอทรมานไอจนฉี่ราดเลยครับว่าอย่างนั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นคนแก่เราก็อยากจะให้วัคซีนอยากให้ฉีดวัคซีนไอโกรนถ้าเขาไม่เคยฉีดมาก่อนในอดีตหรือสงสัยไม่แน่ใจก็สามารถฉีดได้ครับแล้วคนแก่เวลาเป็นไอโกรนก็จะแพร่กระจายโรคไปสู่เด็กเป็นก็จะรุนแรงงั้นนี่คือวัคซีนทั้งหมดครับวัคซีนเสริมในวัยต่างๆในวัยเด็กวัยเด็กโตในวัยรุ่นในวัยทำงานแล้วก็ในวัยผู้สูงอายุครับผมคิดว่าถ้าเราพอจะมีสตังค์ที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ในแง่ของการป้องกันการฉีดวัคซีนเสริมเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเงินทองก็เน้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องฉีดวัคซีนพื้นฐานครับซึ่งเป็นวัคซีนที่รัฐบาลมีให้ฟรีอยากให้พวกเราปลอดภัยและไม่ป่วยจากโรคต่างๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในอนาคตที่เราเฝ้ารอก็คือวัคซีนที่จะป้องกันโควิดนะครับซึ่งคงใช้เวลาประมาณปีครึ่งหรือ2ปีจากวันนี้แต่อย่างน้อยๆวันนี้เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นไข้แล้วทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโควิดหรือฉีดวัคซีน IPD โดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างน้อยไม่ให้เป็นปอดบวมนะครับและจะทำให้เข้าใจผิดว่าอาจจะเกิดจากโควิดได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ